สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครกำลังคิดถึงคุณอยู่มาดูกันซิตอนนี้ใครคิดถึงคุณอยู่เอ่ยคนคนนั้นจะเป็นใครเอาบอกก่อนนะขอเน้นไปในเชิงชู้สาวนะคะจะไม่เน้นว่าเป็นแบบเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าครูหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเนาะเราขอเน้นไปทางชู้สาวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความคิดถึงคุณในเชิงชู้สาวในเชิงแบบรักใคร่ชอบพออะไรแบบนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะแล้วก็เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะตรงกับบางคนโอเคอ่ะเริ่มดูกันได้เลย Queen of CupsTower Four of Swords Two of Wands Three of WandsThree of Swords Lover Nine of Swords โอเคเดี๋ยวขอขยับไพ่นิดหนึ่งชอบวางไพ่แบบไม่ตรงเลนกล้องประมาณนี้เห็นชัดเนาะโอเคนะคะคนคนนี้ธาตุลมเยอะนะอยู่ในธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำไฟลมน้ำลมก็จะเป็นเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ธาตุไฟก็เมษสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีอะไรอีกไหมเอ่ย Lover เมถุนโดดเด่นที่เมถุนแล้วก็ลักษณะนิสัยของเขานะเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนน่ารักดูอ่อนโยนคือถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะก็เป็นผู้หญิงสไตล์แบบนุ่มนิ่มอ่อนโยนภาพภายลักษณ์รูปลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปลักษณ์ภายนอกนะคะนึกถึงใครดีล่ะเป็นผู้หญิงแบบลักษณะแบบสไตล์แบบแอปทักษออนเลยอย่างเงี้ยหรือว่าแต้วณัฐพรอะไรอย่างเงี้ยคือออกลุคภายนอกดูแบบหวานหวานอันนี้พูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะแต่คนคนนี้คือไม่ได้หวานแบบไม่ได้มีแค่ความหวานอย่างเดียวเขามีความที่แบบใจร้อนเป็นบางครั้งใจร้อนแล้วก็ถ้าโกรธเนี่ยโกรธแรงแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่ดูดีที่ดูแบบดูหน้าตาดีดูอบอุ่นดูอ่อนโยนดูมีความแบบนุ่มนวลนะคะแต่ไม่ใช่แบบในเชิงแบบตุ้งติ้งอะไรแบบนี้นะถ้าเป็นผู้ชายแบบผู้ชาย 100% ก็จะเป็นผู้ชายที่ดูแบบอ่อนโยนนุ่มนวลดูน่ารักรูปลักษณ์ภายนอกจะดูแบบ
ออกแนวน่ารักมากกว่าหล่อเข้มอ่ะหรือถ้าเป็นเพศที่สามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีรูปลักษณ์แบบดูแบบน่ารักน่ารักนะคะค่อนไปทางน่ารักจะไม่เป็นทางคมเข้มอะไรแนวนั้นแล้วก็เป็นคนที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอารมณ์เนาะอารมณ์ก็จะแบบมีความถ้าโกรธอ่ะคือถ้าเวลาโกรธเนี่ยเอาเรื่องนะคนเนี้ยเวลาโกรธเอาเรื่องบางครั้งก็ฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนเป็นบางครั้งนะคะเป็นบางครั้งไม่ใช่แบบว่าตลอดเวลาบางครั้งก็จะดูนิ่งๆดูเหมือนไม่คิดอะไรแต่ผู้อ่านคิดว่ามันจะต้องมีบางเรื่องที่ทำให้คนที่นิ่งๆคนที่ดูแบบใจเย็นคนที่ดูน่ารักอ่อนโยนคนเนี้ยฟิลขาดมันจะเป็นแค่บางเรื่องเป็นแค่บางครั้งเท่านั้นแต่พอฟิลขาดเมื่อไหร่อ่ะคือบ้านแตกนะ บ้านแตกเลยนะคนเนี้ย แล้วก็เขาจะเป็นคนที่ถามว่าเป็นคนทางไกลได้ไหมลักษณะเป็นคนทางไกลเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเป็นคนที่อยู่ไกลอยู่ห่างจากคุณอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องของระยะทางที่ห่างกันที่ห่างกันไม่ใช่แบบอยู่ใกล้ๆกันสักเท่าไหร่เป็นคนที่มีความลังเลหรือโลเลในใจอยู่เหมือนกันคือเป็นไม่ใช่ลังเลสิเขาเรียกว่าแบบกล้าๆกลัวกลัวจับโจทย์คือไม่ใช่คนที่ใจเด็ดหรือว่าตัดสินใจอะไรเด็ดขาดอะไรขนาดนั้นนะคะเวลาเขาจะคิดหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบมีความลังเลอยู่ในใจกล้ากลัวกลัวใจอยากทำแต่ว่าก็ยังกลัวนู่นกลัวนี่ก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีคล้ายพวกแบบจับจุดอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากทำนู่นอยากทำนี่แต่ก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีเป็นแค่คิดเป็นนักคิดชอบคิดนู่นคิดนี่แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ยังไม่กล้าทำไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้การงานการเงินของเขาเนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีหรือว่าราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะแต่มันไม่ได้เชิงว่าฝืดเคืองหรือว่าติดขัดอะไรมากคือมันยังไปได้แต่มันเหมือนมีปัญหาอยู่เหมือนกันมีปัญหาให้แก้มีบางอย่างที่มันไม่ถูกใจไม่พอใจหรือว่าเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคอะในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของเงินก็อาจจะแบบมีรายจ่ายที่เยอะแต่ถามว่าเขามีรายรับเข้ามาไหมเขาก็ยังมีอยู่ไม่ได้ถึงกับขาดมือหรือว่าไม่ถึงกับแบบคับแค้นหมดตัวอะไรขนาดนั้นน่ะคือมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายมีเรื่องที่จะต้องให้เอาเงินไปจ่ายไปใช้ไปจัดการปัญหาต่างๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเขาเองเขาก็ต้องดีลกับเงินจะต้องวางแผนจะต้องจัดการการเงินให้มันแบบว่าให้มันอยู่ได้ให้มันไปรอดอะไรแบบเนี้ยการงานของเขาอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางได้นะหรือว่าเวลาทำงานอาจจะต้องเดินทางบ่อยหรือว่าจะต้องไปทำงานในที่ไกลๆอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวนะคะเซนซิทีฟขี้ใจน้อยขี้งอนทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณเนี่ยคิดเรื่องอะไรเขาคิดอะไรถึงคุณเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเพ
Page of Wands Five of Swords Nine of Pentacles อารมณ์เหงาๆนะอารมณ์แบบคิดถึงเหงาๆ Ten of Wands ห้าเหรียญQueen of Cups Date Five of Cups แสดงว่าบางคนนะรู้สึกว่าจะแบบมีปัญหากันใช่ไหมไม่บางคนหรอกก็คนที่มาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่เลยอ่ะคือคนคนนี้คนที่คิดถึงคุณอยู่อ่ะเขากับคุณมีปัญหากันมีปากเสียงกันมีทะเลาะกันหรือว่ามีเรื่องที่งอนงอนกันอยู่มีเรื่องที่ไม่รู้ว่าใครอ่ะเป็นคนที่ทำผิดอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่เป็นคนที่ทำผิดหรือว่าเขารู้สึกผิดเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่มีเวลาให้ยุ่งงานเยอะแล้วรู้สึกเขาก็รู้ว่าเขาอ่ะไม่มีเวลาให้คุณเขารู้ว่าเขาปล่อยให้คุณเหงาปล่อยให้คุณรอไม่ใช่ครั้งแรกด้วยเป็นแบบนี้หลายๆครั้งเป็นแบบนี้บ่อยๆเขาเอาเวลาไปยุ่งเรื่องอื่นไปจัดการเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องอะไรอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะให้เวลากับคุณเขาทำให้คุณรู้สึกเหงารู้สึกเหมือนกับว่ามีเขาอยู่ก็เหมือนไม่มีบางครั้งคุณรู้สึกแบบนั้นอะตัวเขาเองก็คิดถึงคุณเขาก็รักก็ห่วงใยคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วเขาเองก็รู้สึกผิดที่ทำให้คุณเสียใจที่ทำให้คุณเศร้าที่ทำให้คุณเหงาแต่เขาก็ยังทำอยู่เพราะบางครั้งเขาก็จำเป็นที่จะต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นจริงๆเขาจำเป็นต้องทุ่มเทให้กับเรื่องอื่นผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นในเรื่องของงานและเงินอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยอ่ะบอกแล้วว่าเขากำลังมีปัญหาในเรื่องของงานเรื่องของเงินเขาจะบอกหรือไม่บอกคุณก็ไม่รู้แหละบางคนอาจจะบอกบางคนอาจจะไม่ได้บอกบางคนอาจจะแบบมีอีโก้อยู่ในตัวอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณว่าเขากำลังมีปัญหาอะไรอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ เขายุ่งมากนะสิบไม้ดูสิเขาแบกรับภาระอะไรมากมายอยู่แล้วแบบมันวางไม่ได้อ่ะมันวางไม่ได้เขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาทำให้คุณเสียใจเขาทำให้คุณแบบเบื่อหน่ายหรือว่าผิดหวังหรือว่าอึดอัดหรือว่ามีความรู้สึกแบบเหมือนถูกทอดทิ้งอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็จำเป็นที่จะต้องทำให้คุณเสียใจในตอนนี้เพราะเขาก็วางภาระของเขาไม่ลงเหมือนกันบางคนอาจจะแบบทะเลาะกันถึงขั้นแบบว่าคุณอาจจะบอกเลิกเขาหรือว่าขอหยุดพักความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยก็ได้หรือว่าแบบไม่คุยกับเขาเลยโกรธงอนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ตัวเขาเองอ่ะยังคงแอบมองคุณหรือว่าแอบส่องคุณแอบรอคอยโอกาสหวังว่าจะมีโอกาสได้คุยได้ปรับความเข้าใจอะไรกับคุณอ่ะหรือว่า
ถ้าคุณบล็อกเขาเขาก็รอโอกาสรอให้คุณปลดบล็อกหรือว่ารอให้คุณติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบว่าคุณอาจจะไม่คุยกับเขาก็ได้เขาก็รออยู่เขาก็อยากคุยกับคุณเขาก็อยากจริงๆก็อยากทำให้มันดีกว่านี้อ่ะแต่ว่าภาระหน้าที่ของแต่ละคนมันต่างกันซึ่งตัวเขาอ่ะคุณอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้างไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณไงคุณก็เลยไม่รู้ว่ามันจะอะไรนักหนามันทำงานตลอดเวลาเลยเหรอมันทำงาน24ชั่วโมงเลยเหรอมันเหนื่อยมากเลยหรือไงอะไรแบบเนี้ยแต่เขาเหนื่อยมากบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เหนื่อยจากการทำงานแต่มันเหนื่อยใจเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่ต่อให้หมดเวลาทำงานแล้วต่อให้เลิกงานแล้วอ่ะแต่ว่าปัญหามันยังอยู่มันยังต้องคิดมันยังต้องแบบหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆมันยังไม่จบไงมันจะเป็นทำนองเนี้ยค่ะอาจจะแบบไม่ได้มีอารมณ์ไปมุ้งมิ้งมุ้งยิ้งแบบว่าสวีทหวานพาคุณไปกินข้าวหรือว่าชวนคุณไปเดทอะไรอย่างเงี้ยหรือให้เวลาอะไรกับคุณมากมายก็แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็คิดถึงคุณ เขากำลังคิดถึงคุณอยู่อะดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณไหมควีนออฟคัพออกมา3รอบแล้วนะ5ออฟคัพไฮพริสเทสMagician Head of Sword ต้องบอกว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธออาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่ฉันแอบมองเธออยู่นะ Three of Pentacles Temperance เขาอยากบอกคุณว่าเขารู้สึกเสียใจเขารู้แหละว่าคุณรู้สึกยังไงเขารู้นะเขารู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้ว่าคุณงอนเขารู้ว่าคุณน้อยใจเขารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงตอนเนี้ยตัวเขาเองอ่ะก็มีความคิดถึงคุณมีความรู้สึกยังรู้สึกห่วงใยคุณห่วงใยรู้สึกดีกับคุณรู้สึกรักคุณยังหนักแน่นมั่นคงกับคุณก็คือเขาก็ไม่ได้นอกลู่นอกทางไม่ได้ไปไหนอะไรยังไงนะไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีอะไรในใจเขาอ่ะนะก็ยังมีคุณอยู่เพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันอาจจะยังติดปัญหาอะไรอยู่แล้วตอนนี้เขาก็แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะถ้ามีเวลาว่างถ้ามีเวลาเขาก็แบบเข้าไปส่องเขายังรอคอยโอกาสอยู่นะเขาหวังว่าสักวันหนึ่งอ่ะมันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นต้องใช้ปาฏิหาริย์เลยเหรอถึงขนาดนั้นเลยเหรอคุณโกรธเขามากเหรอคะคือเหมือนแบบเขาก็อธิษฐานนะก็แบบรอปฏิหารว่าสักวันนึงเขาจะมีโอกาสได้แบบกลับมาพูดคุยกับคุณปรับความเข้าใจกับคุณอะไรอย่างเงี้ยจะได้สานต่อจะได้แบบหันหน้ามาคุยกันดีๆปรึกษากันดีๆเขาบอกคุณว่าเขาเสียใจจริงๆเขารู้สึกผิดจริงๆนะจริงๆถ้าเขายุ่งเรื่องงานจริงๆไงก็ให้โอกาสเขาเถอะเนาะI need you อ่ะเขาต้องการคุณเขาบอกว่าฉันต้องการเธอ I made a stupid mistake ฉันทำพลาดโง่ๆทำพลาดเรื่องโง่ I dream about you เนี่ยคิดถึงขนาดไหนฝันถึงคุณด้วยนะYou are my one and only เห็นไหมบอกแล้วเขาไม่ได้มีใครเขามีแค่คุณคนเดียวในใจ I thank you for being the reason I smile
ขอบคุณที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันยิ้มยังไงคุณก็ยังเป็นความสุขของเขานะคะ Am I overthinking? ฉันคิดมากไปหรือเปล่าไปเอ่ย I'm gonna die เนี่ยฉันจะตายอยู่แล้ว You are so mean to me เธอใจร้ายกับฉันมากเลยอุ้ยคุณไปใจร้ายอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะตายแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอ่ะโอเคก็วันนี้ก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ